อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นขนาดนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟเวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นแนวทางการจัดเล่นของแคลนคังเฮโร่สายราชันมังกรดราโกนิกนูเวลวางนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ทุกคนเนี่ยอยากจะได้มาครอบครองอยากจะได้นำไปใช้อยากจะได้กดทับปิดเกมได้เท่นะครับผมเรียกได้ว่ามันก็สมควรแล้วล่ะเพราะมันเป็นยูนิตที่เก่งมากจริงๆในตอนนี้ก็สามารถที่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ใครเป็นที่พึ่งเลยอ่ะมันเก่งในตัวมันเองอ่ะขอแค่มีดอลเลสมาเหยียบเบรกไลน์แค่นั้นแหละโอ้โหมันสุดนะครับผมตีลุกทิกเกอร์ไม่ได้นู่นนี่ไม่ได้ยืนหมื่นสามบีเก่งมากจริงๆใบนี้และในวันนี้เนี่ยก็จะมาแนวจัดแนวทางจัดเล็กให้ดูว่ามีแนวทางการจัดเล็กอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูกันคงต้องขอบอกทุกทีว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางการจัดเล็กเท่านั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นเล็กที่ดีที่สุดไม่ได้บอกด้วยว่าต้องจัดตาม 100% นะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางทำให้ดูสำหรับผู้เริ่มต้นนั่นเองแต่ใครที่เป็นผู้เริ่มต้นไม่รู้จะไปทางยังไงก็ลองจัดตามดูก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดมีแบบไม่ชอบตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมเพราะว่าการจัดเล็กเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วจัดให้เป็นสไตล์เรานะครับผมจะดีที่สุดนั่นเองจ้าโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าพี่ชินใส่อะไรลงไปในเด็กนี้บ้างเริ่มต้นที่ตัวเริ่มนะครับผมขอใช้ลิซ่าโซเจอร์คอนโลก่อนนะครับผมเพราะว่าเขามีความสามารถสายสถานการณ์จริงๆในการคว่ำหนึ่งรีทายตัวเองแล้วหาเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าอะไรก็ได้ขึ้นมือซึ่งเราก็มักจะหา PG หรือไม่ก็ตัวที่เอาไว้เปลี่ยนเกรด4เป็นเกรด3นั่นเองนะครับผมจึงใส่มาเป็นตัวเริ่มแน่นอนสำคัญมากทริกเกอร์จะใส่ draw trigger นะครับผมแล้วก็พันหนึ่ง RPG ใส่มา4ใบตัวนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นตัวที่ยัดโซแล้วก็เพิ่มพลังได้นั่นเองเอาไว้เพิ่มเมนูเวลวางนะครับผมตอนที่แบบเราไม่มีตัวบูสต์หรือว่าเพิ่มค่อนข้างให้ตีแรงขึ้นนะครับผมรวมถึงช่วยเติมโซที่จะได้โซบัส 2.1 ได้ด้วยหรือว่าโซบัส 3.1 เวลวางนั่นเองอันนี้คือสำคัญมากนะครับผมตามมาด้วย critical ขอใส่8เลยนะครับผมขอคลิกเยอะๆไว้ก่อนจ้าและจบท้ายด้วยฮิล4ใบนะครับผมนั่นเองก็จะเป็นคลิป8ดรอ4ฮิล4แต่ฮิลควรจะต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะมันยัดโซงให้ที่สุดแล้วนี่คือเกรด0จ้ะตามมาด้วยเกรด1นะครับผมก็จะมีนูเวลโรแมนดราก้อนจ้ะตัวนี้ใส่มา4ใบนะครับผมสำคัญมากไว้เปลี่ยนเกรด4เป็นเกรด3นั่นเองต้องใส่นะครับผมไม่ใส่ไม่ได้ตามมาด้วยนะครับผมดราก้อนไนท์อาชูเกาใส่มา4ใบเลยเอามาบูสต์นูเวลว่าอย่างเดียวนะครับผมPG จ้าใส่4ใบเช่นเดียวกันนะครับผมจะใส่ PG เวอร์ชันไหนก็ได้แล้วแต่นะสุดท้ายก็มีตัวเร่งจั่วครับผม Calamity Tower Wyvern นั่นเองใส่มาเลย2ใบไว้เร่งจั่วจ้าก็มีโอกาสใช้ได้2ครั้งเต็มที่นะครับผมเพราะว่าเรามีตัวยัดโซด้วยนั่นเองเกรด2นะครับผมใส่มาเลยกับ Berserk Dragon ใส่ไป4ใบแล้วก็จะมีตัวตีฮิตครบ 2.1 ดราก้อนไนท์เนซิยาร์ดใส่มาเลย4ใบนะครับผมแล้วก็จะมีตัวช่วยไงดาเมจเบลิคอสตี้ดราก้อนใส่3ใบณจุดนี้ทุกคนน่าจะมีคำถามแล้วว่าเฮ้ยพี่ชินใส่มาทำไม2ตัวนี้กินเขาต้องบาร์สเปลืองนูเวบ้าไม่มีให้ใช้นะคอนโลใช้1ทีนูเวบ้าใช้อีก3ทีนะครับผมคอนโลใช้1เคาน์เตอร์บาร์สนูเวบ้าใช้3เคาน์เตอร์บาร์สหมดแล้วใส่พวกนี้มาทำไมไม่ได้ใช้หรอกตัวไงยังไม่พอเลยมันมีเหตุผลนะครับผมเดี๋ยวอธิบายช่วงท้ายคลิปให้ฟังนะและสุดท้ายก็คือเกรด3นะครับผมก็จะใส่ดอนทรีสไรด์ดราก้อนใส่มาเลย4ใบจ้าเป็นตัวไม้ตายปิดเกมนะครับผมไม่ให้นูเวบาร์กเยี่ยมนั่นเองและก็จะมีราชมังกรดราก้อนอีกนูเวบาร์กใส่อีก4ใบเช่นเดียวกันนะครับผมเกรด3 4ใบเกรด4 4ใบนั่นเองจ้ามาดูวิธีการเล่นก่อนนะครับผมเดี๋ยวอธิบายนิดนึงตรงนี้ก่อนดีกว่าเรื่องของเคาน์เตอร์บาร์สก่อนทำไมถึงใส่เบอร์เซิร์กดราก้อนและดราก้อนไนท์ในสยามมานะครับผมปกติหลายๆคนมันจะใส่พวกวานิลาที่มันไม่กินไม่ที่มันแบบว่าไม่กินเคาน์เตอร์บาร์สมากนักนะครับผมหรือแบบไปหรือใส่ก็ใส่น้อยพูดง่ายๆทำไมพี่ชินอัดมาเยอะแยะเพราะว่าพี่ชินเวลาเล่นใส่นูเวบาร์กเนี่ยบอกว่าเลยว่าไม่ได้หวังกับการใช้ลิมิเบก4ของนูเวบาร์กเลยไม่เคยหวังว่าจะได้ใช้เลยนะครับผมกับการเคาน์เตอร์บาร์ส3โซบาร์ส3เนี่ยเพราะมันกินค่าคอร์สมาก
ินค่าคอมไม่พอใช้ยากอีกกว่าจะไลฟ์1 2 3 4กว่าจะได้ลงมาเกมมันแบบจะถ่ายจะแพ้อยู่แล้วก็มีเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสู้เอาคอร์เตอร์บาสที่จะให้ใช้ตัวนี้ไปเร่งตดเร่งไม่ให้เร่งตดเร่งตัดเกมในช่วงตรงกลางดีกว่ามาให้นักการหายหรือไม่ก็ไปเร่งจั่วดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราใส่เกรด3แค่4ใบมีโอกาสแป๊กสูงที่จะไม่มีจั่วไม่เจอเกรด3นะครับผมมันมีโอกาสสกูเกรดง่ายมากเล็กนี้ดังนั้นใส่เนทิยะมาเร่งจั่วหรือไม่ก็ใส่เบอร์เซอร์ดราก้อนไปตัดเกมเขาดีกว่าคือขึ้นอันไหนก็เล่นอันนั้นพูดง่ายๆก็แล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยว่าควรใช้อันไหนมากกว่านั่นเองอย่างที่ย้ำก็คือจะไม่ได้หวังกับสกิลของนูเววักเลยนูเววักเนี่ยลงมาแค่เบรกไลน์แล้วตีแล้วฝ่ายตรงข้ามใช้ทิกเกอร์ไม่ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำคัญแค่นี้จริงๆเราจะเน้น2ตัวนี้มากกว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดไม่ใช้วันเลยเคาน์เตอร์บัมจะเหลือเยอะมากส่วนเคาน์เตอร์บัมมาให้พวกนี้ใช้ช่วงต้นเกมเนี่ยมันกว่าเยอะครับผมส่วนเบลลี่เนี่ยก็ช่วยง่ายได้ในระดับนึงนั่นเองอ่ะโอเคคราวนี้ในทางการเล่นจ้าเริ่มที่คอนโลก่อนนะครับผมในช่วงไลฟ์เกรด1บุดูบนมือก่อนเลยบนมือคุณมีเกรด4มั้ยบนมือคุณมีเกรด3หรือเปล่าบนมือคุณมีนูเวลโรแมนหรือเปล่านะครับผมคำถามก็คือแล้วยังไงล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีครบ3ตัวไม่ต้องทำอะไรไลฟ์นูเวลโรแมนตามปกตินะครับผมไม่ต้องใช้สกิลเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดบนมือไม่มีเกรด3มีแต่เกรด4ตอนจังหวะไลฟ์นูเวลโรแมนมาให้ใช้สกิลทันทีนะครับผมเปลี่ยนเกรด4นูเววาร์คให้กลายเป็นเกรด3ขึ้นมือนั่นเองนะครับผมนี่เพื่อที่จะเปลี่ยนให้เราไม่สกูเกตอย่างน้อยคือเราเล่นไลท์เกรด3ไปก่อนได้นะครับผมนี่คือสกิลของนูเวลโรแมนที่สำคัญนั่นเองคราวนี้ในช่วงไลท์เกรด2ในช่วงต้นเกมถ้าเกิดเราตีก่อนถ้าเกิดเราเริ่มก่อนฝ่ายตรงข้ามจะตีมาก่อนใช่มั้ยผมแล้วก็ปล่อยดาเมจไปเลย2ดาเมจก็ได้จัดมาถ้าเกิดเราโดน2ดาเมจเราก็จะได้ใช้สกิลของไม่ว่าจะเป็นเบอร์เซิร์กนะครับผมเบอร์เซิร์กดราก้อนหรือว่าจะเป็นในสียะได้หมดเลยนั่นเองก็ถ้าเกิดลงในสียะเป็นแวร์มาก็ตีฮิตความ2จน1ลงมาซึ่งมันก็ลงมาความ2เผา1ได้หมดเลยเผาตัวเริ่มก็ได้โหดนะครับผมแต่ถ้าเกิดมี1ดาเมจเป็นไม่ได้ก็อยากให้ลงเบลีคอสตี้ลงมาแล้วใช้สกิลของฮอลโลความ1นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวที่หาต้องการ PG ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยลงตัวอะไรก็ได้เป็นเกรด1ลงมา3นะครับผมซึ่งถ้าเกิดลงอชูเกาจะดีมากเพื่ออนาคตแล้วก็ตีจะได้ตีฮิตหงาย1ด้วยเคาน์เตอร์บัสจะได้ถือว่าไม่ใช้ไงดังนั้นนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับผมช่วงต้นเกมปล่อยดาเมจได้ปล่อยให้โดนประมาณ2อ่ะแล้วก็ลงมาพวกใช้สกิลถ้าเกิดมี1ดาเมจอาจจะใช้สกิลคอนโทรลแทนก็ได้นะครับผมเคาน์เตอร์บัสมีก็ใช้ไปเถอะในช่วงต้นเกมเดี๋ยวฮิลมันก็เพิ่มอะไรเองนั่นเองคราวนี้ในช่วงเกรด3โอเคเราต้องไลฟ์เป็นดอนเทรสอยู่แล้วจังหวะนี้เนี่ยคือต้องถ่วงเวลาจนกว่าเราจะจั่วเกรด4ขึ้นมือนะครับผมซึ่งเราต้องเร่งจั่วให้ถึงขีดสุดเร่งจั่วยังไงดีล่ะเรามีดรอทิกเกอร์เรามีเนซียัสเร่งจั่วนะครับผมแล้วเราก็มีคาลามิตี้ทาวเวอร์ไวเวิร์นที่ลงมาแล้วโซบัส 2-1 ได้อย่าคิดนะครับผมว่าเด็กเนี่ยเด็กนูเววังเนี่ยเป็นเด็กที่จั่วแรงไม่เลยเป็นเด็กที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนซียัสหรือไวเวิร์นมาหรือดรอทิกเกอร์มาเป็นเด็กที่มือน้อยมากเราไม่มีสกิลเรียกพวกเราไม่มีสกิลเรียกจั่วอะไรเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสายนี้เป็นสายที่มือน้อยได้กำเนิดแถมมีเบรกไลท์ของนอนเทสที่จะต้องทิ้งอีกนะครับผมดังนั้นโดยรวมเนี่ยสายนี้ต้องให้กับการจั่วมากพอสมควรเลยเราต้องจั่วหา3จั่วหา4จั่วอะไรมาหมดเลยนะครับผมจั่วหาอาชูกามาลงต่อบูทให้นูเววังมันจะได้ตี 23,000 ทุกเทิร์นอย่างเงี้ยดังนั้นเด็กนี้ค่อนข้างจะเด้งจั่วมากๆสำคัญมากจริงๆนะครับผมอันนั้นนะว่ามันจะมีปัญหาคือข้างนี้มันจะตีเบาตีได้แค่ประมาณ 14,000 แต่เราไม่ซีเรียสนะครับผมตีตัดข้างไปก่อนก็ได้สุดท้ายยังไงเรารอกดท่าปิดเกมของดาร์กอนิกนูเววาร์คซะมากกว่านั่นเองนั่นนะว่าเขาอย่างที่บอกคือลิมินเบรก4จะไม่ค่อยหวังใช้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีจังหวะปิดเกมได้ก็ลงไปเลยเบรกไลท์ทันทีนะครับผมแล้วก็ตีครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ต้องต่อบูสต์ก็ได้เขาอาจจะปล่อยหรือไม่ก็อาจจะไม่กาดอยู่แล้วนะครับผมก็เช็คอะไรก็บวกแวนให้หมดแล้วก็หรือจะบวกข้างอะไรแล้วแต่สถานการณ์แล้วกดสกิลนะครับผมทิ้งลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตี3คราวนี้จะตีแรงอาจจะโดนพีจีก็ได้แต่ไม่เป็นไรทิกเกอร์อะไรก็แจกข้างให้หมดนะครับผมนี่จะเป็นแนวทางการเล่นหลักนั่นเองก็คือช่วงต้นเกมเราจะเน้นตัดเกมคู่แข่งหรือเล่นเกมจั่วเราด้วยเบอร์เซอร์ดากอนกับดากอนในเนซิยาร์ในช่วงต้นไลท์เกต3เราสามารถลงคาลามิตี้ทาวเวอร์ไวเวิร์นลงมาบาร์2-1ได้เราสามารถเติมโซด้วยมังกรผนึกบีเก้ได้นะครับผมทำให้มีโอกาสใช้ไวเวิร์นได้2ครั้งหรือบางทีอาจจะฟุกใช้นูเวิร์นได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้หวังกับการใช้ลิมิตเบส4ของนูเวิร์นอยู่แล้วแค่พี่แกลงมายืนขู่ก็โหดแล้วนั่นเองนะครับผมในการต่อบูสต์สามารถต่อด้านข้างให้แรงด้วยการใช้นูเวิร์นต่อกับอชูเกาอีกเซตนึงได้เหมือนกันนะครับผมแต่อชูเกาจะเป็นไม่ได้ก็ลงแวนไปดีกว่าจะตี23ทุกเทิร์นอาจจะมีคำถามนึงก็คือทำไมพี่ชินไม่ใส่นูเวลคริติกดราก้อนซึ่งมันกินเคาน์เตอร์บาร์น้อยกว่าและยิงได้ด้วยเหตุผลง่ายๆก็ผมมันใช้ยากบางทีเนี่ยเกรด4เราไม่มีให้ใช้อ่ะคือมันไม่มีให้โชว์อ่ะบางทีมันก็อาจจะโดนลงดาเมจโซนบ้างหรือบางทีแบบอาจจะต้องยอมลงมาเพื่อได้ตัวที่ตีแรงดังนั้นเนี่ยคิดว่านูเวลคริติกเนี่ย
ป็นตัวที่ใช้ยากเงื่อนไขมันยุ่งยากเกินไปจริงอยู่มันเคาน์เตอร์บาร์แค่1แต่ต้องมีนูเวอร์บนมือซึ่งบางทีมันไม่มีไงบางทีมันไม่มีมันไม่มีมันจะเป็นตัวที่แบบทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นได้แค่ลงมาตีหรือลงมากานะครับผมดังนั้นจึงไปใส่เป็นเบอร์เซิร์ฟกับเนทิยาแทนดีกว่านั่นเองอย่างที่บอกคือเล่งจั่วด้วยและเบอร์เซิร์ฟมันเลือกยิงได้มันก็ตัดเกมได้ด้วยเหมือนกันอาจจะกินเคาน์เตอร์บาร์เยอะกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้วขอแค่ใช้สัก2ทีก็ต่อเกมก็คุ้มนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางการเล่นรวมถึงแนวทางการจัดเด็กของสายราชมังกรดราก้อนิกนูเววังนั่นเองอย่าไปคิดว่ามันเป็นเกรด4ที่เก่งแต่ว่าจริงๆเด็กมันบาลานซ์ไม่ค่อยดีนะครับผมค่อนข้างจะเป็นที่บาลานซ์เสียง่ายเพราะว่าเกรด3ใส่แค่4ใบเกรด4ก็ใส่แค่4ใบดังนั้นเนี่ยโอกาสสกูเกรดสูงมากโอกาสหาของไม่ครบสูงมากรวมถึงไม่ใช่เด็กที่เร่งจั่วหรือว่าเรียกพวกไวอะไรดังนั้นเนี่ยจึงต้องใช้การคุมเกมที่ดีอย่าลงเลี้ยวมากจนเกินไปในกรณีที่บอกว่าเราไม่มีพอการนะครับผมแต่โอเคเมื่อที่มันเป็นนูวักมาเนี่ยเราจะสบายขึ้นเยอะนั่นเองแต่ในกรณีที่อีกสเต็ปนึงดีกว่าลืมบอกไปถ้าเกิดเราไม่ได้เบรกไลน์อันนี้คือเหนื่อยมากเพราะว่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยทำได้แค่นูวักตีกด 23,000 ในทุกเทิร์นแค่นั้นเองนะครับผมดังนั้นอย่างที่บอกคือถึงต้องคุมเกมให้ดีนั่นเองแต่ไม่ได้คืออยากให้เบรกไลน์ติดนะครับผมถ้าเกิดเบรกไลน์ติดแล้วก็จะเป็นท่าปิดเกมที่สวยและโหดร้ายมากเพราะฝันข้าไม่สามารถไฟนอลฮิลได้นะครับผมรวมถึงที่กองทิกเกอร์ไม่ต้องกลัวเขาจะบวกวงบวกไว้และตัวตีไม่เข้าเพราะมันไม่มีผลอยู่แล้วนั่นเองแถมอากาศด้วยการแบบมันจะมีปัญหาเรื่องการอากาศของคู่แข่งคือเรียกว่าปัญหาคู่แข่งจะเยอะไปหมดเลยนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็ขอทุกคนโชคดีในการเล่นนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวนะครับผมแนวทางการจะได้รู้ถึงคอมโบคนต้องขอจบลงในเพลงนี้นะครับผมไว้เจอกันต่อหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย